างที่สองเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือแก้ไขเพิ่มเติมระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83มาตรา85มาตรา86มาตรา90มาตรา91และมาตรา92และให้ยกเลิกมาตรา93และมาตรา94ส่วนเหตุผลของการร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก็คือโดยที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งใช้บัตรการเลือกตั้งใบเดียวที่ใช้บังคับใช้ในปัจจุบันเป็นระบบการเลือกตั้งที่ยังไม่เคยใช้ในประเทศใดมาก่อนภายหลังที่นำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งแรกทำให้เกิดปัญหาหลายด้านท่านประธานครับเป็นระบบที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองยุ่งยากซับซ้อนตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งจนถึงการคิดคำนวณคะแนนซึ่งต่างจากระบบการเลือกตั้งแบบผสมระหว่างการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อซึ่งใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบที่เคยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งเป็นระบบที่เข้าใจง่ายเกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองประชาชนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีดังนั้นจึงสมควรที่จะยกเลิกระบบการเลือกตั้งที่บังคับอยู่บังคับใช้อยู่และระบบการเลือกตั้งที่เคยใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าและนำเอาฉบับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาปรับใช้บังคับแทนก็จะเกิดความสะดวกและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้มาตราหนึ่งที่ได้ชื่อเรียกของรัฐธรรมนูญเป็นชื่อเรียกของรัฐธรรมนูญและมาตราสองเป็นการกำหนดวันที่รัฐธรรมนูญใช้มีผลใช้บังคับมาตรา3ให้ยกเลิกความในมาตรา83และให้ใช้ความใหม่แทนสาระสำคัญนั่นก็คือกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนซึ่งเป็นสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต400คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ100คนสาระสำคัญก็คือใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเหตุผลที่ผมเสนอในการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมและใช้บัตรเลือกตั้งสองใบนี้เพราะเห็นว่าได้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งระบบแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหามากตั้งแต่ระบบการจัดการเลือกตั้งจนถึงเรื่องการนับคะแนนแต่ระบบที่นำมาใช้ใหม่นี้ก็เป็นระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่เคยใช้มาแล้วในรัฐธรรมนูญปี2540และรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยและสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนได้ดีกว่าอีกทั้งไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนประชาชนเข้าใจง่ายมาตรา4ให้ยกเลิกความในมาตรา85และมาตรา86และให้ใช้ความใหม่ใช้ความใหม่แทนสาระสำคัญคือการกำหนดให้การเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตให้มีส.ส.เขตละคนเช่นเดียวกับหลักการที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันสาระสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการในกรณีที่กฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีการระงับสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือการเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้อำนาจในการสั่งเช่นนี้เป็นของศาลยุติธรรมเว้นแต่การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะไม่มีผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกเหตุผลที่จะต้องกำหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือการลงโทษ
ที่ไม่เป็นธรรมจากกกต.โดยให้อำนาจเช่นนี้ไปเป็นของศาลแทนสาระสำคัญที่เปลี่ยนอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศผลการเลือกตั้งจากเดิมกกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน60วันก็ให้ลดลงเหลือเพียง30วันซึ่งจะทำให้สามารถเปิดประชุมสภาได้เร็วขึ้นส่วนการกำหนดจำนวนส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้งก็อยู่ในมาตรา86ซึ่งมีหลักการหลักเกณฑ์และวิธีคล้ายกับการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงแต่จำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตจะแตกต่างกันจากปัจจุบันซึ่งมี350ท่านก็จะเปลี่ยนเป็น400ท่านต่อไปเป็นร่างมาตราที่5ขอยกเลิกความในมาตรา90มาตรา91มาตรา92และให้ใช้ความใหม่แทนสาระสำคัญเป็นการเป็นเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยกำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อบัญชีเดียวไม่เกิน100คนและให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงรวมกันทั้งประเทศให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีรายชื่อนั้นได้รับเลือกตั้งและมิให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อสาระสำคัญอีกประการหนึ่งครับท่านประธานคือการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยเพื่อมิให้มีปัญหาภายหลังโดยบัญญัติไว้ในมาตรา91มาตราสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมาตรา6เป็นการยกเลิกมาตรา93และมาตรา94เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการแก้ไขการระบบการเลือกตั้ง